อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูกุลาเมกอีเกใส่เกลือแกงขมิ้นข่าแล้วก็พริกชี้ฟ้าแห้งค่ะพริกชี้ฟ้าแห้งแนะนำให้แช่น้ำก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการตำค่ะจากนั้นก็ตำให้ละเอียดพอละเอียดแล้วใส่หอมแดงลงไปแล้วก็เครื่องแกงเนื้อประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันจนละเอียดนะคะตำเสร็จแล้วเมื่อตำเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่กะทิลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่เครื่องแกงที่ตำเมื่อกี้ลงไปคนเครื่องแกงให้เข้ากับกะทิพอเครื่องแกงเข้ากับกะทิดีแล้วใส่ส้มแขกลงไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายหรือถ้าใครมีน้ำตาลแว่นก็ใส่น้ำตาลแว่นดีกว่านะคะแต่แอดไม่มีเลยใช้น้ำตาลทรายขาวแทนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ปลาค่ะรอจนเดือดแล้วค่อยใส่พริกหยวกลงไปค่ะสำหรับพริกหยวกถ้าใครชอบแบบเปื่อยๆก็ต้มนานหน่อยค่ะแต่ถ้าชอบแบบให้มีกรอบๆหน่อยก็ไม่ต้องต้มนานค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกุลาเมก็อีแกเป็นเมนูพื้นบ้านแบบกำปงเลยค่ะคนสามจังหวัดนิยมทำกินกันค่ะลองไปทำตามกันดูนะคะรับรองอร่อยค่ะ